ด่วนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะพาทุกคนตามอย่างต่อเนื่องครับสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่น้องครับทุกคนได้ธนาบัตรเป็นแบงค์500มา2ใบาจากหลวงปู่ศิลานะครับหลายคนเนี่ยก็อยากให้อุ้มอิ่มนะครับ ติดตามต่อหน่อยว่าเลขท้ายมันคือเลขอะไรใช่ไหมครับและน้องเนี่ยก็ได้แบงค์ร้อยอีกหนึ่งใบครับทุกคนจากหลวงปู่ศิลาครับวันนี้อุ้มอิ่มเนี่ยจะมาบอกทุกคนนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับนะสำหรับแบงค์ห้าร้อยครับทุกคนที่น้องได้รับเนี่ยหลังจากที่น้องอุ้อิงครับทุกคนถวายเสียงให้กับหลวงปู่ศิลานะครับหลวงปู่ก็ให้ทิปน้องให้รางวัลน้ําใจน้องเป็นแบงค์ห้าร้อยนะครับซึ่งเลขท้ายเนี่ยอันอิ้มอิ่มได้มาจากแฟนคลับนะครับบอกว่าศูนย์ห้า นะครับทุกคนก็คือโอ้โห05แบงค์500ก็50แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปเสี่ยงกันดูนะครับต่อมาครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งตัวเลขครับนั่นก็คือเป็นแบงค์ร้อยนะครับที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้รับจากหลวงปู่ศิลานะครับเลขครับทุกคนเลขท้ายก็จะอยู่ที่7609นะครับ7609โอ้โหซึ่งตรงกับเลขของทะเบียนรถป้ายขาวของพ่อการชัยวิรยัยศิลป์เลยนะครับทุกคน7609นะ โอ้โหศูนมาแน่ใช่ไหมครับทุกคนอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับน้องได้ยังได้พระนะจากหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับทุกคนซึ่งนะครับก็โอ้โหทุกคนมีเขียนยันให้กับน้องด้วยนะครับอยู่ด้านล่างฐานพระนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เราก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสําหรับน้อง,อ,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับหลังจากที่น้องนะครับได้ไปกราบหลวงปู่ศิลาได้ได้ว่าวันนี้โอ้โหทุกคนกระแสะคือแบบ แฟนๆคือไปรอคืนแน่นมากๆนึกว่างานคอนเสิร์ตนะครับอย่างที่บอกครับว่าน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงน้องไม่ค่อยได้ออกงานในช่วงกลางวันสักเท่าไรนักนะครับทุกคนยังมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับตอนนั้นไปแสดงที่ร้ออนะครับ จนตำรวจหลายท่านกับทุกคนมาคุ้มกันอุ่งอิงครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือคนเยอะจริงๆแล้วก็แน่นมากๆนะครับจนทําให้นายตำรวจหลายท่านเนี่ยได้ไปได้ไปแบบว่าดูแลน้องในวันนั้นครับทุกคนแล้วก็วันนี้อีกนะครับสำหรับอุ่งอิงเพชรบ้านแพงที่ปรากฏตัวครับทุกคนที่วัดหลวงปู่ศิลานะครับและวันนี้องุ่งอิงเนี่ยก็ได้ถวายเสียงนะครับทุกคนให้กับหลวงปู่ศิลาเป็นเสียงที่เพาะมากๆวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับ FC ก็คือ แฮก,กันกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนเยอะมากๆจริงๆสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าน้องร้องเพราะแล้วก็หลายคนก็คืออึ้งไปตามๆกันนะว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับที่ท่านแบบว่า,าร้องไห้ด้วยความปิตินะครับทุกคนที่ได้ฟังเสียงร้องของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงน่นะครับสุดยอดมากๆเลยนะแล้วก็หลายคนก็อบอกว่าท่านทราบอะไรหรือเปล่านี่ท่านรู้อะไรหรือเปล่าน,าน,ะ,รรานนะครับสําหรับ หลวงปู่ศิลาเนาะอย่างที่บอกว่าเคยมีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับทุกคนเคยมีข่าวออกมาก็คือ,อหลวงปู่เนี่ยเหมือนท่านรู้หรือท่านทราบเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งทีมอิ่มเคยเล่าไปเนาะผ่านข่าวเหมือนกันก็คือเหมือนกับท่านเนี่ยให้ลูกศิษย์ครับทุกคนเอารถนะครับไปเอารถเนี่ยไปเช็คช่วงล่าง นะครับทุกคนเหมือนท่านรู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้นก็คือ,อเดินทางไปแล้วก็มีรถคนคันหนึ่งเนี่ยพุ่งมา,าจากเลนอื่นนะครับทุกคนมาหารถท่านนะครับแต่รถท่านไม่เป็นอะไรนะครับเนื่องจากว่าช่วงล่างเนี่ยได้ถูกเช็คแล้วนั่นเองเนี่ยแล้วทุกคนขนลุกไหมขนลุกแล้วก็วันนี้ท่านก็คือแบบว่าโอ้โหร้องไห้นะครับท่านร้องไห้ก็คือแบบทำเอาแฟนคลับเนี่ยอึ้งกันไปตามๆกันครับทุกคนหลังจากที่หลวงป Ł ู่ศิลานะครับท่านก็ไม่ได้แบบว่า จะมาให้ใครร้องเพลงถวายเสียงหรือว่าท่านแบบบอกว่าให้ต้องให้ร้องเพลงนี้นะครับท่านก็ยังถามองิงอีกด้วยนะว่าจาเนื้อร้องได้ไหมล่ะนะครับเนี่ยท่านถามองิงนะครับแล้วก็บอกว่าให้ร้องเพลงขอบเตียงขอบเตียงนะครับทุกคนเนาะแล้วท่านก็ร้องไห้ออกมาด้วยความด้วยความปลื้มปิตินะครับทุกคนเรารู้เลยว่าท่านปลื้มมากๆนะครับทุกคนก็องิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็น ที่รักเนาะของทุกๆคนจริงๆของพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับครับวันนี้โอ้โหบรรยากาศที่น้องปรากฏตัวนะครับแฟนๆก็มารอตั้งแต่วันเลยตั้งแต่น้องเนี่ยยังไม่ได้มาถึงเลยนะครับแล้วก็ในช่วงกลับอีกแฟนๆก็คือเข้ามาแห่ขอถ่ายรูปกัน เยอะมากๆนั่นเองครับทุกคนนะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณ fc แฟนคลับนะครับที่ได้มีการส่งมาให้ิ่ิมข่าวกระแสะดูก็แล้วกันนะครับนะแบงค์ห้ารยใบกำนันแกะขอแลก1,000ไปแล้วจริงหรอโอ้โหสุดยอดมากๆเลยอะนะครับอันนี้ก็คืออย่างบอกอยต้องบอกว่าองค์อิงได้รับ2ใบเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางบางคนเขาก็อยากจะได้ไปบูชาเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะ ก็นั่นแหละครับคือวันนี้ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์ที่แบบอุ้มอิ่มก็คือไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านจะให้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนคือแบบนะครับร้องเพลงน้ําตาหล่นบนที่นอนทุกคนคืออุ้มอิ่มก็อึ้งนะคืออุ้มอิ่มก็พูดไม่ออกเหมือนกันอื หลังจากที่เราได้ชมไปแล้วทุกคนก็นั่นแหละแสดงความคิดเห็นมาแบบโอ้โหในทิศทางเดียวกันเลยนะครับนะอ่ะแล้วก็วันนี้ครับทุกคนผลงานของน้องอุงอิงนะครับก็จะเป็นสาวนะ้อยเดอะซีรีส์เนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมอย,อ,ยอย่าอย่าหาว่าอิมไม่บอกนะสนุกมากๆนะครับทุกคนอุงอิงคือเล่นเป็นแบบโอ้โหเป็นสาวน้อยแก่นๆนะครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ไปแจ้งความ วัวหายนะครับวัวแม่ไข่สีแดงงงวัวแม่ไข่สีแดงมันเป็นแบบไหนใช่ไหมทุกคนนะอ่ะโอ้โหวันนี้ก็นะเป็นกําลังใจครับให้กับลูกสาวอุคงหญิง,งไปบ้านแพงด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็มีทางด้านเขาเรียกว่ามีอะไรมีทางด้าน งานมินิคอนเสิร์ตอีกนะครับวันนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆร้านจงเจริญใช่ไหมไม่ใช่ตอเจริญเนาะจงเจริญนะครับก็ไปจองบัตรจองตั๋วกันได้วันนี้เห็นบอกว่ามีไลฟ์กลุ่มปิดด้วยนั่นเองนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะวันนี้ก็เห็นบอกว่าทีมจูดี้ไลฟ์นะแล้วก็มีน้องอุงอิงเนี่ยร้องเพลงใหม่ด้วยเป็นครั้งแรกด้วยครับทุกคนผ่านไลฟ์กลุ่มปิดตอนนี้เห็นบอกว่าหลายคนเนี่ยทักกันเข้าไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับน้องทุกคนกับใครก็อยากดูเนะวันนี้อุงอิงก็คือแบบนะ ว่าน,น้องจะมาในลุกไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะ,อะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้หลายคนก็คือได้รับพรไปจากหลวงปู่ศิลานะครับวันนี้สมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไปกันหลายคนมากๆเลยนะครับทุกคนก็ต่างอิ่มเอมอิ่มบุญกันแล้วก็ต้องบอกว่า ลื้มปิตินะครับทุกคนที่ได้ไปทําบุญที่วัดเนาะของหลวงปู่ศิลานั่นเองครับวันนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศมีพี่ก้อยเชลินีพี่อมแอมนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายคนมากๆนะครับที่ได้ไปร่วมพิธีในวันนี้ด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าช็อตที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสะมากที่สุดนั่นก็คือช็อตที่น้องอุ๋งอิงเนี่ยร้องเพลงถวายเสียงนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับธนบัตรเนาะเดี๋ยวย้ำเตือนอีกทีนึงก็แล้วกันเดี๋ยวพ่อพ่อ,พอแม่แม่เนี่ยจะลืมนะครับวัน,น นะครับแบงค์ห้าเนี่ยเลขท้าย05นะครับแล้วก็แบงค์ร้อยเนี่ยเลขเนี่ย76 09กนะครับก็ให้ทุกคนเนาะไปลองไปดูกันแล้วกันจดเอาไว้นะครับพ่อแม่เนาะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอุ้มมิข่าวกระแสได้นะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนนะครับวันนี้ นะครับติดตามข่าวอย่างต่อครับไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ